คนบันเทิงและแฟนๆเป็นห่วงโต๊ศักดิ์สิทธิ์หลังมีอาการป่วยตรวจพบว่าเป็นโรคนี้หลายคนต่างเป็นห่วงนักร้องหนุ่มชื่อดังโต๊ศักดิ์สิทธิ์เวสสุภาพรที่เจ้าตัวโพสต์จดหมายชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวบอกว่าทางต้นสังกัด True One Entertainment ขอแจ้งให้ทราบว่าโต๊ศักดิ์สิทธิ์เวสสุภาพรมีอาการไอและเสียงหายจึงได้ไปทำการตรวจร่างกายเมื่อวันที่10มกราคม2567ซึ่งพบว่ากล่องเสียงอักเสบเฉียบพลันแพทย์จึงสั่งให้พักงานและงดใช้เสียงเป็นเวลา6วันจึงทำให้ไม่สามารถทำการแสดงงาน Bangkok Bank M Road Show ในวันที่13มกราคม2567ที่เดอะมอลล์โคราชได้ขออภัยทางผู้จัดงาน Bangkok Bank M Road Show รวมถึงแฟนเพลงและผู้เกี่ยวข้องที่รอมาชมณที่นี้พร้อมกับระบุข้อความแคปชั่นเพิ่มเติมบอกว่าขออภัยนะครับคุณหมอบอกว่าช่วงนี้เป็นกันเยอะอากาศและฝุ่นก็มีส่วนดูแลตัวเองกันด้วยนะครับยังไงทางทีมงานขอให้หนุ่มโตหายไวๆนะคะ